วัสดีค่ะพบดิฉันวันวิสาทินวัฒน์และรายการ Green Plus ค่ะนี่คือช่วงเวลาของข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่จะมาพร้อมแนวคิดที่เป็นมิตรกับโลกค่ะภาวะโลกร้อนนั้นทำให้เกิดวิกฤตปะการังฟอกขาวตายไปเป็นจำนวนมากค่ะเราอาสาสมัครไม่รอช้าเร่งมือการปลูกปะการังในทะเลแสมสารเพื่อทดแทนปะการังที่ถูกทำลายค่ะอาสาสมัครเกือบร้อยคนกำลังเรียนรู้การทำแปลงปะการังเขากวางจากวิทยากรด้วยการขันน็อตให้กิ่งพันยึดติดกับท่อ PVC ก่อนจะนำลงไปวางบริเวณชายฝั่งทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบกิ่งพันปะการังมีอัตรางอกราว 12-15 เซนติเมตรต่อปีคุณผู้ชมคะตอนนี้เหล่าอาสาสมัครที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนกำลังว่ายน้ำไต่เชือกไปในทะเลนะคะพวกเขามุ่งหน้าไปยังแพที่อยู่กลางทะเลนั่นค่ะอยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ450เมตรเพื่อนำแปลงปะการังเขากวางไปปลูกในทะเลค่ะนั่นหมายความว่าในรัศมี450เมตรบริเวณนี้ห่างจากชายฝั่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของปะการังเขากวางค่ะหลังจากนี้3ปีเจ้าหน้าที่จะปลดแปลงที่ทำจากท่อ PVC และน็อตขึ้นจากทะเลเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งค่ะวัสดุเหล่านี้จึงไม่เป็นขยะหรือส่งผลเสียใดๆต่อทะเลและท่อ PVC มีอายุการใช้งาน15ปีส่วนปะการังที่ปลูกวันนี้ไม่เพียงจะเป็นแหล่งที่อยู่ที่หากินของสัตว์น้ำวัยอ่อนแต่ยังเป็นกิ่งพ่อแม่พันธุ์ปะการังที่จะถูกขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่อื่นต่อไปก็โดยปกติแล้วอ่ะคือถ้าไปไหนอ่ะก็จะคิดอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่ไม่สร้างขยะเพิ่มให้กับโลกได้อย่างเช่นแบบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บขยะหรืออะไรที่แบบเราขนไปเราสามารถขนกลับได้เราก็ไม่ไปทำลายอะไรที่มันแบบที่เขามีอยู่แล้วอะค่ะเพื่อให้แบบมันก็สวยงามของมันต่อไปแบบนั้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้ามาดูได้เข้ามาศึกษาเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสควรอนุรักษ์อย่าไปทำลายมาเที่ยวทะเลเจอขยะอะไรเงี้ยถ้าช่วยเก็บได้ก็ช่วยเก็บอะไรที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะก็อย่าไปทำแล้วกันผมว่าลูกหลานเราจะได้มีสิ่งสวยงามใต้ทะเลได้ดูต่อไปในอนาคตครับความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูปะการังชายฝั่งทะเลแสมสารเห็นได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่เริ่มปลูกเพียง56ต้นได้รับการฟื้นฟูขยายพันธุ์เพิ่มเป็น 4-50,000 ต้นในเวลา30ปีนายประสานแสงไพบูลย์ผู้ริเริ่มการปลูกปะการังด้วยท่อ PVC บอกว่าเราควรฟื้นฟูปะการังโดยไม่ต้องรอให้ธรรมชาติฟื้นตัวมันเองเพื่อเร่งให้ปะการังกลับมาสมบูรณ์เร็วขึ้นความสำคัญยิ่งยวดเนี่ยเราใช้ประโยชน์มากมายมหาศาลผมถามนิดนึงว่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่เราได้ประโยชน์มาเป็นร้อยล้านเป็นแสนล้านบาทภาคท่องเที่ยวเนี่ยมีสักกี่บาทนะครับที่เราเอาไปช่วยดูแลไปฟื้นฟูสิ่งที่เราได้ประโยชน์มาเราจะรอให้มันเสื่อมโทรมไปจนกระทั่งมันเริ่มนับร้อยมันเหลือ50 50เหลือ20เหลือ10แล้วเราก็มารู้สึกเสียดายวันหนึ่งมันเหลือหนึ่งมันกำลังจะหมดไปวันนี้ที่มันยังอยู่20 30เราจะไม่ช่วยมันกลับมาบ้างเลยวันหนึ่งมันฟอกขาวมันอาจจะตายไปเหลือรอดแค่ไหนเราก็ต้องขยายเพราะว่าพื้นที่เราทำอยู่แค่ตรงนี้เราก็ต้องการให้ผมถึงบอกว่าคนอยากมาเที่ยวทะเลอยากดูปะการังอ่ะเขาไม่ต้องการดูทิ้งเป็นไร่ๆหรอกครับเขาขอให้คว่ำหน้าลงไปนะมีพื้นที่สักประมาณสัก100เมตร50เมตรให้โอ้ยมันประทับใจได้เห็นคุณค่าได้เรียนรู้คุณค่าพอแล้วนะปะการังเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนเมื่อ4ปีก่อนซึ่งทำให้ปะการังฟอกขาวหรือตายไปถึง80%โครงการฟื้นฟูปะการังจึงเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้ให้มนุษย์หยุดทำลายปะการังทั้งทางตรงและทางอ้อมกิจกรรมปลูกปะการังในทะเลแสมสารยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเมื่อชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวพวกเขาจึงเปลี่ยนจากการเป็นผู้ทำลายมาร่วมอนุรักษ์ปะการังหวังสร้างความสมดุลและสวยงามกลับคืนสู่ท้องทะเลไทยค่ะยังอยู่กันที่ความพยายามในการเพิ่มประชากรของทรัพยากรทางทะเลค่ะชาวประมงอวนปูที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งธนาคารปูม้าขึ้นมาโดยมีกติกาค่ะว่าในแต่ละวันชาวประมงต้องบริจาคแม่ปูไข่อย่างน้อยวันละ1ตัวอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไปติดตามกันค่ะที่ธนาคารปูม้าบ้านหนองเสม็ดอำเภอบางสะพานน้อยแม่ปูไข่ซึ่งได้รับบริจาคจากชาวประมงอวนปูถูกนำมาพักไว้ในบ่อรอให้มันสลัดไข่ไข่ของแม่ปูที่บริจาคต้องเป็นสีดำหรือเทามีระยะการฟักตัว 1-2 วันถ้าไข่ปูยังมีสีเหลืองต้องเลี้ยงต่ออีก7วันแม่ปู1ตัวมีไข่ตั้งแต่300,000 ถึง1ล้านฟองโดยมีอัตรารอดร้อยละ 0.1
นั่นหมายความว่าถ้าแม่ปู1ตัวมีไข่อย่างน้อย 300,000 ฟองจะมีลูกปูเกิดใหม่300ตัวและวันนี้มีผู้บริจาคแม่ปูให้ธนาคาร12ตัวจะทำให้มีลูกปูเกิดใหม่อย่างน้อย 3,600 ตัวค่ะหลังแม่ปูสลัดไข่ไข่ปูจะถูกปล่อยลงในบ่ออนุบาลเพื่อป้องกันปลาใหญ่กินเป็นอาหารและเมื่อโตขนาด1นิ้วลูกปูจะว่ายลงไปในทะเลถ้าเป็นการออมเงินหรือฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์สิ่งตอบแทนที่สมาชิกได้รับก็คือดอกเบี้ยที่เป็นเงินนะคะแต่สำหรับการทำธนาคารปูม้าสิ่งตอบแทนที่สมาชิกได้รับก็คือดอกเบี้ยที่เป็นลูกปูเกิดใหม่ที่จะกลับคืนสู่ท้องทะเลค่ะเป็นทั้งอาหารเป็นอาชีพและเป็นความยั่งยืนทางทรัพยากรทางทะเลค่ะธนาคารปูม้าบ้านหนองเสม็ดมีสมาชิก36คนโดยมีกติกาว่าสมาชิกต้องบริจาคแม่ปูไข่อย่างต่ำ1ตัวทุกวันซึ่งตั้งแต่ต้นปีธนาคารปูได้รับบริจาคแม่ปูไข่แล้วกว่า 3,400 ตัวนายกฤษณาเกิดน้อยผู้ใหญ่บ้านหนองเสม็ดคือผู้ที่บริจาคแม่ปูไข่สูงสุดในปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าทุกวันจะบริจาคแม่ปูไข่ทั้งหมดที่จับมาได้แม่1ตัวเนี่ยใช่ไหมมีลูกปูที่จะเกิดมาตั้งแต่3แสน5แสน7แสน1ล้านเนี่ยถ้าเราไม่คิดมาลงรักตรงนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับตัดวงจรชีวิตของปูไปเลยใช่ไหมมันก็ทำให้ทรัพยากรปูเนี่ยมันก็ต้องมันเหมือนคล้ายๆสัตว์อื่นที่ว่าเคยสูญหายไปแล้วในอดีตอ่ะปูก็เหมือนกันมันก็คงจะหมดไปแล้วอาชีพปวนปูของบ้านหนองเสม็ดก็ต้องเลิกนายสังเวียนสมศรีประธานกลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ดบอกค่ะว่าจากการประเมินด้วยสายตาและข้อมูลทางวิชาการพบว่ากว่า10ปีที่ก่อตั้งธนาคารปูทำให้ประชากรปูเพิ่มขึ้นราว 2-3 เท่าตัวมีเพิ่มขึ้นจากตอนเราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะได้มา3โล5โลอะไรเนี่ยพอมาหักค่าน้ำมันแล้วมันจะไม่เหลือแต่พอทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกทางวิชาการก็เรียกจับแบบอนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็จับไปด้วยปริมาณปูมันจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าแม่ปูที่มันท้องไงเราปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยฆ่าเท่ากับฆ่าตัวเดียวแต่ถ้าฆ่าแม่ปูที่กำลังท้องมาด้วยต้องฆ่าถึง 300,000 500,000 700,000 1ล้านเพราะแม่ปูมันจะไม่เท่ากันปูม้าในทะเลลดลงจากปัญหาน้ำเสียและการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายค่ะชาวประมงในอ่าวบางสะพานจึงร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนในเขตอนุรักษ์ 150,000 ไร่ไม่ใช้อวนที่มีตาขนาดเล็กเพื่อให้ลูกปูรอดจากการถูกจับและร่วมเป็นอาสาสมัครสังเกตการการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายของชาวประมงต่างถิ่นเพื่อต่อลมหายใจปูม้าในอ่าวไทยและดำรงไว้ซึ่งวิถีประมงไทยการตัดแต่งกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ให้มีทั้งความสวยงามและความแข็งแรงต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้และศิลปะนะคะนี่เป็นหน้าที่ของรุกขกรหรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนนักสัญญกรรมต้นไม้ใหญ่ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณธีรเดชงามเหลือค่ะการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีโดยไม่ไปทำลายส่วนสำคัญของต้นไม้จนเกิดความเสียหายการใช้อุปกรณ์ในการปีนป่ายอย่างคล่องแคล่วคือหลักสูตรหนึ่งของนักรุกขกรหัวใจสีเขียวซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมืองโดยมีเหล่าวิทยากรจากกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่หรือกลุ่มบิ๊กทรีคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นอาชีพที่แปลกใหม่นะครับสามารถสร้างบรรยากาศดีๆให้คนกรุงได้ครับปกติเราอาจจะเห็นการตัดต้นไม้ที่ไม่ได้ฟอร์มไม่ได้รูปแบบที่สวยงามเห็นหลายๆที่นะครับแต่ว่าอาชีพนี้สามารถสร้างสรรค์ต้นไม้ให้มีชีวิตรอดแล้วก็มีแบบฟอร์มที่สวยงามได้ครับต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก2ชั้นภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนต้นไม้และสนามทดสอบความกล้าเมื่ออยู่ในที่สูงให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้เพื่อจะปกป้องต้นไม้ใหญ่ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติสืบไป
ดยการอบรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนเวทีที่สะท้อนถึงปัญหาต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจึงเปิดเวทีให้เยาวชนมาใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นยิ่งเราบอกว่าบ้านเราเนี่ยต้องการความร่มรื่นนะครับสีเขียวทั้งในเมืองทั้งในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไหนไม่มีสีเขียวเลยเนี่ยขายไม่ออกถ้าหากว่าเราปลูกไม้ยืนต้นในเขตทางนะครับเราสามารถจะดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ไปเกิดผลกระทบกับสิ่งใดๆได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม้ยืนต้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกเรื่องของคุณค่าแล้วก็บอกเรื่องของอัตลักษณ์เมืองนะครับคือแต่เดิมเนี่ยค่ะยังไม่ได้รู้จักรุกขกรมาก่อนก็จะเป็นแบบว่าการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมางานต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบใช้ประสบการณ์รู้บ้างถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เรียนรู้กันมาเยอะจนมาวันนึงเนี่ยได้มาเจอครูต้อซึ่งทำให้เราได้รู้จักไออาชีพรุกขกรเนี่ยค่ะมันทำให้แบบว่าการเก็บต้นไม้ของเรามันมืออาชีพมากขึ้นนะคะตัวแทนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าอาชีพรุกขกรอาชีพนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันมากนักเพราะส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามของนักตัดแต่งกิ่งต้นไม้ซึ่งอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแต่หากใครต้องการเป็นนักรุกขกรอย่างมืออาชีพก็สามารถเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมืองได้หรือสามารถสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังเปิดรับระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาต่อไปนะครับโดยผู้ประกอบการต้องการนักรุกขกรไปร่วมงานเป็นจำนวนมากที่ดีเด็กงามเหลือไทย PBS รายงานที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปเรื่องนี้ก้าวหน้าไปมากค่ะเขามีการจัดตั้งเป็นสมาคมรุกขกรรมนานาชาติขึ้นเพื่อยกระดับวิชาชีพรุกขกรค่ะติดตามกรีนพลัสได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.สวัสดีค่ะ